สวัสดีครับวันนี้มาที่ห้องกับแม่จะไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะวันนี้ไปอะไรนะเป็นมอเตอร์สาย4จะไปสาย4ครับไปทำอะไรนะไปไหว้พ่อค่ะพ่อหลวงไหว้พ่อหลวงครับวันนี้เราแวะเข้ากับแวนกินก๋วยเตี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวร้านแวะกินก๋วยเตี๋ยวจะย่างสถานีอยู่สายหนึ่งครับพุทธมณฑลสายหนึ่งวันนี้ก็จะไปไหว้พ่อหลวงครับตอนนี้กำลังรอก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก็ขับรถมาซีเมืองว่าร้านนี้แซ่บบ่ครับมื้อนี้ก็แว่นมอไซค์มาครับมาจากจิตรนคร40ครับแถววงใหญ่ขี่มอไซค์มาพุทธมณฑลสาย4ครับแต่ว่าตอนนี้นี่นะแต่ตอนนี้เขาก็ไม่มอสายหนึ่งยกเขาแห้งก็เลยพักกินเขากันสั่งกับบะพุงครับเดี๋ยวแบบบรรยากาศร้านเดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาซิมึงว่าแซ่บป่ะมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสีสันน่ารับประทานมีต้มยำทะเลครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อะไรไอออนเซนไอออนเซนอะไรไม่รู้ครับอันบอกเนี่ยไอออนเซนเดี๋ยวเอามาซิมมึงครับเดี๋ยวพากลับมาทางเดิมก็ได้ไม่เราถืออ๋อเรามาทางนี้ใช่ไหมไม่ถามเด็กแล้วมาชิมปลาว่ามันต้องปรุงบ่ปรุงรสครับไม่ได้เอาคาตังกองมาแล้วลืมว่าต้มยำใส่บักน้ำต้มบักไก่ครับดิฉันมารับประทานโอ้ประเมินกับทันเด็กสวยงามมาครับมาแสดงกันต่อไปบึกเลยอะไรเดี๋ยวครับ
เปรี้ยวเปรี้ยวก็เหมือนง่ายละไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะฟองน้ำฟองน้ำบ้าฟองน้ำถูตัวอันนี้คือแมงกะพรุนครับเออแมงกะพรุนแมงกะพรุนเป็นไรครับนี่อยู่สายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งเลยขาต้องมองดูครับชิมมึงครับแซ่บป่ะโอ้โหโอ้นะครับ
ก็บะหมี่กินอยู่ริมทางครับเสียงรถจักหน่อยไปทำนี่เลยปะถ่ายรูปให้หน่อยเอาผักหวังถ่ายรูปให้เลยผักหวังนี่ครับคำนี่เลยถ่ายรูปนะเออหวังหวังแล้วมันปากแดงจังถ่ายรูปนึงนะครับจานเล่ดิคำนี่ขึ้นปูวันวันเข้มป่ะปูเข้มครับกว้างกว่านี้นี่นะครับถึง3ทุ่มจัดต่อครับยังหูซื้อหลานซื้อหลานยังตอนนี้ไงขนาดว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยจัดต่อครับแล้วไหนลูกคนฟังไม่พี่ตาลูกทำไมพี่สาวขากลับเราต้องแวะสั่งก๋วยเตี๋ยวผมไม่มีอะไรกินมาดีเลยบอกว่าประมาณ5โมงนู่นบอกอร่อยไงเวลาอร่อยอ่ะชอบคิดถึงคนที่บ้านเขาต้องทำด้วยแต่ถ้ากินเมื่อกี้ส่งไปเนี้ยฮะถ้ากินใหญ่ๆเมื่อกี้ถ้ากลับก็ต้องแวะอีกคือพร้อมหรือเปล่าที่ไหนวะ
ไลฟ์พี่น้องอร่อยอ่ะฮะเดี๋ยวแซ่บครับเปิดที่สองได้ไหมแต่ว่าครับหอมประแดกหีส่วนน้ำสุดยอดเลยครับการล่างคนกลับมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวทำนี่ก่อนนะเดี๋ยวนี่ต่อคลิปหน้าครับสุดท้ายพอหลวงเข้า